คยดูว่าเป็นต้นสีจุงจับเขาอะไรผมว่าโปรแกรมแน่ใครๆเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมีไปชิมกับรัตดาแลนด์เออรัตดาแลนด์นะสุดจริงไอ้ไกด์ดูโปรแกรมหน้าป่ะไม่เคยดูไม่เดี๋ยวดูป่ะเนี่ยเต้นแต่ดูเลยนะอ๋อมึงเจ็บเข่าใช่ไหมกูเคยไปหาหมอแบบหมอที่ไม่ใช่หมอนวดไม่ได้หาสองข้างเลยที่ลงอ่ะไม่ใช่หมอแต่กระดูกเป็นคนละหมอเทพที่อะไรอย่างเงี้ยตอนสมัยตอนที่เราเข้าไปเนี่ยเขาก็จะควักหลังก่อนเขาก็เอามือควักเส้นหลังเขาก็ดึงปุ๊บมันก็เหมือนมันเส้นอ่ะมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเส้นอ่ะเส้นของเรามันต้องท่ากันนิดนึงไงมันอ่ะผิดตำแหน่งเว้ยมันผิดตำแหน่งมันเหมือนมันไปจมกลับมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเลยปะเหมือนพอเราเจ็บบ่อยมันก็ผิดตำแหน่งเหมือนมาอยู่ด้วยกันเราก็ต้องไปคว้าออกมาให้มันหายเลยหายเลยแต่ว่ามันจะระบมหมดในตอนแรกเพราะว่ามันต้องอ่ะพอของเขาใช่แต่พอหันแต่ว่าจำไม่ได้นะแต่ว่าเขาพาแบบไกลๆอ่ะแต่ว่ามันเขาแบบเขาพาแบบพวกเมียอย่างข้อเท้าผิดงานสองวันหายเขาทำอะไรรู้ป่ะเขาเหยียบนะเขาเหยียบเขายืนตัวขึ้นมาเหยียบเรานะแล้วเขาก็แบบหันตัวเราคือหายเลยกับเส้นที่มันเวลาผิดก็คือการเส้นแบบนี้เส้นเด้งๆกลับขึ้นมาเออเดี๋ยวไม่หายเธอต้องแบบมันแบบพอเทียบไปมันยังไม่ดีดกลับมาเป๊ะเออมันไม่นอนเท่าเดิมเวลาไปนวดแล้วมันจะมีแบบมันแบบกดไม่ลงมันต้องเปลี่ยนต้องให้เขาจับเป็นแต่ว่าแพงนะแบบเขาเป็นแบบหมอลาบัตเพื่อที่รู้ว่าพวกเขาขับรถตู้เราพาไปเวลาไปก็ไปกันทีสามสี่ห้าคนอย่างเงี้ยพวกที่เจ็บๆเขาก็พาไปทีเดียวค่อยแต่งค่ะแล้วเขาจะให้น้ำคาเฟ่มาฉีดอ่ะมันจะเย็นๆไม่ทำแก่ภาพเขาบ้างเหมือนเป็นเด็กๆนะคะไม่ตอนนี้ที่ไทยเป็นเข้ามาบ้านโรงพยาบาลตอนนั้นก็คือรักษาเด็กๆแบบเป็นคุณภาพเขาเจ็บอยู่บ่อยๆใช่ไหมเป็นบ้านหลักเราอยู่ที่มองปากเห็ดลงไปแล้วก็เป็นเอวนะแล้วก็ทำเป็นทุกแล้วก็เครื่องมันทั้งอยู่มันเป็นอะไรกันผิวไหวดิบอกแล้วผิวไหวเออผิวไหวเหนือสายน้ำผิวไหวเหนือสายน้ำฉันตาเหมือนหนังจีนได้แต่แม็กด้วยThank you.
เออ เข้าใจแล้ว
เฮียก้าวไปจะถึงเน็ตแล้วไม่ตีครับใครจูงออกไหม